ูกมากอีเหี้ยได้รับเสียงเรียกร้องมามากๆว่าอยากจะให้แขกรับเชิญคนนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราตื่นเต้นตื่นเต้นเรียกเข้ามาเลยละกันขอเสียงปรบมือต้อนรับติช่าจาก The Face สวัสดีค่ะเอ้าจบแล้วจบแล้วค่ะพี่ไม่คิดว่ามดลูกชนีร่อนอยู่ทางใกล้ๆที่ได้แบบว่าขนาดนี้เหมือนกันนะคะพี่ติดตามหนูมาตั้งแต่สมัย The Face แล้วพี่ก็แบบพี่คุยกับแฟนพี่เลยว่าอีหมากระเป๋านี้ไม่ได้หรอกตัวมันเล็กขนาดนี้มันจะอะไรวะแต่ก็The Face ค่ะนี่ไงก็ได้เป็น The Face Thailand แล้วเป็นยังไงบ้างออกมาจากบ้านแล้วตั้งแต่แบบพี่ก็พยายามติดตามหนูฉันทางโซเชียลของหนูว่าพี่รู้สึกว่าไม่ว่าหนูจะไปไหนมาไหนหรือว่าเราเปิดตัวทำไมหนูต้องเต้นตลอดเวลาหรอพี่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วพอหนูเต้นรู้สึกว่าคนอื่นเขา energy ก็อัพเหมือนกันนะอยากให้หนูสอนไหมคะท่าที่หนูคิดว่ามันแบบว่า advanced ที่สุดอ่ะอย่างพี่จะเต้นได้หรอคะเนี่ยอาตีชาตอบกับกูละทำไมหนูจะต้อง underestimate พี่ด้วยอะคะลองแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เด้งตูดไปแบบปั่มปั่มปั่มเอาแต่ตูดเชียวไม่ต้องไปทั้งตัวไม่กูเป็นทรงกลมเนี่ยติช่าคือจริงๆตูดกลัวไปแต่ว่ามันไปกลมๆใช่ค่ะมิวสิกทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยวะเราเลิกคุยเรื่องเต้นอะไรอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ติช่าทำอะไรขายของมาเซลนิดหน่อยค่ะหนูมาขายอเลสค่ะเป็นอเลสเบคนะคะค่ะเป็นมันฝรั่งแผ่นอบกรอบคืออบแทนไม่ทอดนี่คืออบค่ะให้แล้วมันจะอร่อยเหรอวะyou have to try judge ทำไมคะพี่ก็ judge อยู่หนูก็เป็น the face พี่ก็ judge เลยเบคแล้วเดบเบคจะเป็นอะไรเนี่ยฮะลองกินสิคะดีเอามาลองนี่นอยงี้เลยหนูเป็นคนที่มั่นใจมากนะคะแล้วทุกอย่างที่หนูมั่นใจเนี่ยคือหนู sure มากหนูอยากให้พี่ลองแต่ละรสเลยนะคะแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยบอกได้เลยค่ะหนูไม่กลัวนี่ไงเหตุผลที่กูเกลียดมันตั้งแต่ต้นมาคือตีช่ามาเพื่อเป็น the face อะค่ะดีกับพี่ด้วยหนูว่าเพราะว่ามันก็ลองอะไรใหม่ๆนะคะได้เลยถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนอกจากไม่อร่อยแล้วกูตบมึงด้วยตีช่าเอาเลยค่ะอ่ะมั่นใจมากโอเคอันนี้เป็นเลย์เบครสชาติบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวแต่ว่าอย่ากินแบบธรรมดานะคะต้องกินแบบมันไงคะหอมบาร์บีคิวใช่รสชาติเข้มข้นแล้วมันก็กรอบด้วยกรอบอ้าวบอกแล้วขอลองรสอื่นเดี๋ยวมาได้อะรสต่อไปเป็นสาหร่ายนะคะพี่เต้นถูกจังหวะหรือเปล่าอ่ะเพิ่มมึงยังไม่ลงเลยไออีกค่ะอร่อยมันร่างผ่านอบกรอบรสสาหร่ายดีดอกอร่อยคือฉันอยากให้ทุกคนลองก่อนเพราะว่าไขมันลด 50% มันเป็นของใหม่มันอบไงมันดีมากอยากให้ลองจริงๆค่ะอันนี้อร่อยมากก็คือสาหร่ายกับบาร์บีคิวนี่มีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลย์สเบคเนี่ยมีรสชาติใหม่ออกมานี่วันนี้ตอนนี้เรากำลังจะลองรสชีสและมะเขือเทศนะใช่ค่ะมันจะเหมือนกับมีแบบแดกพิซซ่าอะไรอย่างงี้นิดๆอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้หอมแต่พี่เป็นหนูก็อยากรู้นะคะทำไมคนชอบคิดว่าขนมที่มันไขมันน้อยเนี่ยมันจะไม่อร่อยก็อร่อยแล้วคือว่ามันจะแบบมันจะฝืดคอหรือเปล่ากินแล้วต้องแบบกินน้ำตาให้เยอะหรือเปล่าไงแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติที่มันเข้มข้นด้วยอ่ะแล้วก็พอเคี้ยวไปยิ่งเคี้ยวมันก็ยิ่งมันยิ่งเคี้ยวมันก็ยิ่งมันแต่ว่ามันอร่อยเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยสำหรับคนที่แบบชอบทานขนมจุกจิบแต่ว่าก็อยากจะหุ่นดีด้วยนะก็แบบว่าก็อิ่มและอร่อยละก็ร้อนหรือทอยออริกาโน่ค่ะ What do you say What do you say สวยมากขอบคุณมากที่ชาที่เชื่ออันนี้อร่อยมากเลยอ่ะจุกมากอีเหี้ยเห็นไหมคะอยากให้ลองก่อนจะรู้เลยว่ามันเซอร์ไพรส์มันอร่อยเกินคาดจริงๆค่ะ Facebook หน้าของ Lace Thailand นะคะสามารถไปบอกได้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone X ค่ะถึงวันที่15มีนาคมนี้นะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะ iPhone X ไม่ไหวแล้วคุณไม่ไหวแล้วไม่ได้หรอเขาบอกไม่ได้